ค่ะสวัสดีอาจารย์ทุกท่านแล้วก็น้องๆมิกิวทุกคนนะคะพี่ชัดนะคะนางสาวสุดาลมทองนะคะจะมาพิจารณางานอ้อนเซสชั่นสองนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์นพพรและทีมครูนะคะที่มาของแนวคิดนะคะก็คือร้านนี้นะคะจะขายสินค้าเพิ่มช่องทางของร้านเขาเองในการผ่านช่องทางของเฟซบุ๊กซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าข้อความหรือว่าการโอนเงินอะไรต่างๆจะต้องพิมพ์ผ่านในนี้นะคะซึ่งแล้วก็เวลามีโปรโมชั่นต่างๆลูกค้าไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ตอนรับว่าบางทีมีการฝากเว็บขายของสินค้าของร้านอื่นบ้านซึ่งเป็นร้านค้าเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะทำให้ลูกค้าเรียกว่ามีคู่แข่งเพิ่มแทนที่จะเป็นเว็บไซต์เดียวของเราคนเดียวมันก็จะมีของคนอื่นเข้ามาด้วยมันก็เหมือนกับแย่งลูกค้ากันประมาณนี้นะคะก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยการทำเว็บเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยลูกค้าสามารถเห็นที่อยู่ของร้านด้วยแล้วก็การแจ้งการชำระเงินต่างๆนะคะรายละเอียดก็จะมีทั้งหน้าเว็บทีเดียวเลยไม่ต้องมาคุยกันผ่านเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้นะคะจุดเด่นของโครงการก็คือลูกค้าก็สามารถรับทราบเรื่องโปรโมชั่นได้ทางผ่านหน้าเว็บโดยไม่ต้องมามีเว็บไซต์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่โพสในเฟซบุ๊กต่างๆนะคะแล้วก็ง่ายต่อการสั่งซื้อด้วยเวลาไม่ต้องอย่างเช่นลูกหนึ่งคนสั่งประมาณสัก3คนแบบนี้เวลาเขาต้องการเขาบอกต้องการ1ชิ้นนะคะรายละเอียดแม่ค้าก็ต้องมานั่งลิสต์ให้ฟังว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในงานค่ะก็ลูกค้าก็ถ้าเกิดจะดูเขาสามารถดูรายละเอียดเองเลยแล้วก็สั่งซื้อคลิกเข้าได้เลยนะคะ แล้วก็ร้านค้าสามารถที่จะทราบรายละเอียดได้ที่แน่นอนเช่นลูกค้าสั่งเท่าไหร่ก็สามารถเช็คเข้าไปในที่รายการสั่งซื้อของเขาได้เลยเพราะฉะนั้นกี่ตัววันนี้มีเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาก็สามารถเช็คได้แน่นอนโดยไม่ต้องมานั่งไล่ดูข้อความนะคะเข้าจากเฟซบุ๊กว่าเฮ้ยคนนี้กี่คนนะคะประเภทของขอบเขตของผลงานนะคะประเภทของโครงงานเป็นประเภทแบบเว็บแอปพลิเคชันนะคะกับการทำงานก็หนึ่งก็คือระบบแอดมินก็คือเจ้าของร้านเองจะเป็นคนแอดข้อมูลเช่นรายละเอียดสินค้าต่างๆโปรโมชั่นเจ้าของร้านเป็นคนทำเองหมดนะคะร้านนี้จะมีแค่คนเจ้าของร้านแค่คนเดียวนะคะไม่มีลูกน้องอะไรเลยสองก็คือลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะคะต่างกับไม่ได้สมาชิกก็คือลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะสามารถเลือกสั่งสินค้าได้ถ้าเป็นสมาชิกไม่สามารถสั่งได้ค่ะก็สี่ก็คือการสั่งสินค้าของลูกค้านะคะก็จะมีสองแบบแบบสต็อกก็คือเจ้าของร้านสั่งมาลงร้านนะคะก็มีที่ร้านนะคะอยู่แล้วแต่ถ้าแบบพรีออเดอร์คือลูกค้าสามารถสั่งเองโดยระยะเวลาการรอเนี่ยจะรอประมาณ 15-20 วันนะคะการสั่งซื้อของร้านค้าก็จะมี2แบบเหมือนกันค่ะแบบออเดอร์แบบออเดอร์ก็คือลูกค้าเจ้าของร้านจะเป็นคนสั่งเองนะคะสั่งพรีออเดอร์คือของลูกค้าเขาเลือกที่จะสั่งเองการแจ้งการชำระเงินนะคะสามารถแจ้งบนหน้าเว็บนะคะผ่านลิสเตอร์ของตัวเองได้เลยนะคะการส่งสินค้าก็จะสั่งเฉพาะส่งไปพร้อม EMS ให้นะคะถ้าเป็นลูกค้าที่ต้องการคือสมมติถ้าสั่งก็คือเขาต้องคอมเมนต์มาแล้วว่าแบบต้องการ EMS นะคะอะไรแบบนี้แล้วจะส่งตามที่อยู่ที่เขาสมัครสมาชิกไว้นะคะการคืนสินค้าก็คือในกรณีที่เจ้าของร้านส่งหาผิดเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถคืนสินค้าแล้วก็เก็บไว้ในฐานข้อมูลนะคะผลลัพธ์ของการทำงานก็คือเมื่อทำงานที่เว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยก็เพิ่มช่องทางให้กับร้านค้าด้วยแล้วก็เพิ่มน่าเชื่อถือกับร้านค้าด้วยลูกค้าสามารถเห็นที่อยู่เห็นร้านค้าเป็นรูปธรรมกว่าเดิมที่จะเป็นบุ๊กนะคะก็ลูกค้าก็สามารถดูราคาดูสินค้าได้อะไรได้นะคะเจ้าของร้านเขาต้องการจะมีช่องแชทห้องสนทนาเพื่อที่ลูกค้าเขาคุยกันด้วยมีปัญหาอะไรกันก็มาแชร์กันนะคะข้อมูลอันนี้นะคะมาจากร้านออนแฟชั่นช็อปนะคะถนนสาขาตำบลจอดเชียงใหม่ค่ะตรงนี้จะเป็นเวิร์กโฟร์คร่าวๆนะคะในกรณีที่เขาสั่งสินค้านะคะอันนี้แบบสต็อกกับแบบพรีออเดอร์นะคะค่ะก็สินค้าจะต่างกันที่ว่าถ้าเป็นสต็อกเนี่ยในกรณีคืนเงินก็คือส่งสินค้าผิดเท่านั้นนะคะ
ณีที่ส่งสินค้าผิดด้วยสินค้าไม่มีส่งด้วยนะคะ2 อย่างนะคะการชำระเงินก็ตอนนี้เขาต้องการกำหนดให้เป็น1วันเพราะว่าปัญหาก็คือในถ้าเกิดว่าคุณจองสินค้าในสต็อก3วันเนี่ยคุณจะไปกับขาจองหรือว่าลูกค้าที่มาที่ร้านเพราะนั้นเขาจะไม่สามารถซื้อได้เขาเลยขอกำหนดเป็น1วันก็พอแล้วนะคะแล้วก็ถ้าไม่โอนเงินก็คือระบบก็จะยกเลิกอัตโนมัติเลยว่าแบบเพื่อให้คนอื่นได้มีสิทธิ์ที่จะมาจองต่อถ้า3วันมันจะมากไปของเขานะคะถ้าเป็นระบบ Facebook ของเขานะคะจะเอารูปให้นี่คือเข้าไปใน Facebook ใช่ไหมคะเวลาเราเข้าไปในรูปภาพรูปหนึ่งอย่างนี้นะคะเขาก็จะไม่มีการกระจายรูปภาพเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้พอเวลาการขายสินค้าของเขาเนี่ยก็ต้องมานั่งตอบแบบนี้ซึ่งมันก็เสียเวลาจะได้เห็นภาพทีละคนกี่คนสั่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้เขาก็จะมีต้องมานั่งบอกตะเคียบอย่างนี้นะคะคือมันก็ค่อนข้างจะเสียเวลาค่ะกับ